ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับราชินีจากคำทำนายสู่พระบรมราชินีนาถพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลาแห่งการขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนับได้ว่าประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงบุญญาธิการและทรงคุณงามความดีปกเกล้าปกกระหม่อมปวงประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งมิเพียงแต่องค์พระมหากษัตริย์เจ้าเท่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระเอกอัครมเหสีแห่งรัชกาลที่9ก็ทรงเป็นนางแก้วคู่พระบารมีมาโดยตลอดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถหม่อมเจ้านครตมงคลกิตติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิตติยากรมีฐานันดรเมื่อแรกพระราชสมภพคือหม่อมราชวงศ์ทรงมีพระพาดาหรือพี่ชายสองพระองค์คือหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจและหม่อมราชวงศ์อดุลยกิจและทรงมีพระคณิตภัคคณีหรือน้องสาว1องค์คือหม่อมราชวงศ์บุตรสบาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพียง49วันณบ้านพักอำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์บิดาของหม่อมหลวงบัวซึ่งเป็นเจ้าคุณตาหลังพระราชสมภพไม่กี่วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่าสิริกิติ์มีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรและเมื่อพระราชสมภพได้เพียง3เดือนหม่อมหลวงบัวพระมารดาต้องให้ธิดาไปอยู่ในความดูแลของเจ้าคุณตาเจ้าคุณยายเพราะต้องติดตามหม่อมเจ้านักขัตมงคลไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศจบจนปี2477หม่อมเจ้านักขัตมงคลทรงลาออกจากราชการและทรงกลับเมืองไทยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกครั้งท่านผู้ติดตามช่อง YouTube TRN TV คนอ่านข่าวที่เคารพครับเราลองมาฟังตอนที่ท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยาเล่าไว้ในหนังสือเป็นอยู่คือตอนหนึ่งว่าระหว่างพักอยู่กับเจ้าคุณตาก็มีเรื่องเป็นที่ล้อเลียนเกิดขึ้นเนื่องจากวันหนึ่งขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เดินเล่นพอดีขณะนั้นมีแขกจริงๆซึ่งเป็นเพื่อนของแขกยามประจำบ้านมาหากันพอแขกที่มาเหลือบมาเห็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็จ้องมองพร้อมทั้งกวักมือเรียกพี่เลี้ยงขอให้เห็นใกล้ๆหน่อยเมื่อพี่เลี้ยงพาเข้ามาดูใกล้ๆมองสักครู่ก็พูดว่าต่อไปจะเป็นมหาราณีพี่เลี้ยงได้ฟังก็ชอบใจเที่ยวเล่าให้คุณยายและใครต่อใครฟังถึงไม่เชื่อแต่ก็ปลื้มใจหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเข้าเรียนที่แผนกอนุบาลโรงเรียนราชินีจนถึงชั้นประถมหนึ่งก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาต้องย้ายไปอยู่โรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียร์คอนแวนเพราะอยู่ใกล้วังระหว่างเรียนที่เซนฟรังหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์สนใจมีพรสวรรค์ในวิชาดนตรีเป็นพิเศษจนครูผู้ฝึกสอนดนตรีออกปากชมทั้งยังสามารถส่งเปลี่ยนโนได้อย่างไพเราะเพราะพิ้งยิ่งกว่าเด็กในวัยเดียวกันภายหลังสงครามสงบลงหม่อมเจ้านักขัตมงคลได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงทรงพาครอบครัวเดินทางไปด้วยกันทั้งหมดรวมถึงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยณที่แห่งนี้เองคือจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กับพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์หนุ่มของเมืองไทยในปี2491
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโอกาสได้ทอดพระเนตรเห็นหน้าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นครั้งแรกเนื่องเพราะมีพระราชประสงค์เสด็จเยี่ยมโรงงานต่อรถยนต์ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งครอบครัวของท่านทูตหม่อมเจ้านักขัตรมงคลได้ไปรอรับเสด็จณเมืองฟองเทนโบชานเมืองปารีสและบุตรีทั้งสองของท่านทูตไปร่วมรับเสด็จด้วยครั้งนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์สีหน้าไม่ดีนักเพราะทั้งหิวและรอนานเนื่องจากทรงผิดเวลาไปมากเพราะรถยนต์พระราชพาหนะเกิดเครื่องเสียและน้ำมันหมดต้องใช้เวลาแก้ไขนานพอสมควรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะทรงล้อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อรับสั่งถึงความหลังว่าเดินตุปัตตุเป๋หน้างอคอถอนสายบัวสมเด็จพระนางเจ้าจะทรงกราบบังคมทูลตอบว่าหน้าถึงต้องงอเพราะให้แต่ผู้ใหญ่ร่วมโต๊ะเสวยเด็กกลับไล่ไปกินที่อื่นแต่ก็เป็นความทรงจำที่ขำขำเพราะเวลาที่รับสั่งถึงเรื่องนี้ทั้งสองพระองค์จะทรงพระสวนครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่นอกเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิ่งแรกเมื่อรู้สึกพระองค์คือทรงหยิบรูปหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ออกจากกระเป๋าทรงถวายสมเด็จพระชนนีพร้อมทั้งทรงรับสั่งว่าแม่เรียกสิริมาทีการประชวรในครั้งนั้นทางราชการได้จัดส่งคณะผู้แทนรัฐบาลไปเฝ้าเยี่ยมด้วยมีคำสั่งให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์เข้าเฝ้าเป็นพิเศษและมีพระราชกระแสรับสั่งว่าทรงรักหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อย่างแน่นอนเมื่อพระอาการประชวรเป็นปกติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเป็นผู้ทูลเกินทาบทามเรื่องที่จะทรงขอมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และได้พระราชทานพระธรรมรงค์ให้เลือกหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขอรับพระราชทานพระธรรมรงค์องค์เล็กของพระราชบิดาซึ่งได้ประทานให้พระราชชนนีซึ่งแสดงถึงความรักระหว่างสองพระองค์19กรกฎาคม2492เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหน้าหม่อมเจ้านักขัตรมงคลและมีการประกาศให้นักเรียนไทยได้รับทราบข่าวการมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้ารับพระราชทานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอหิกาเจ้าในวังสะปทุมและวันนั้นพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสคือวันที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสำนึกในพระองค์เองว่าต่อแต่นี้ไปแม้แต่พระชนมชีพก็จะน้อมเกล้าถวายเป็นสิทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วแต่จะทรงพระเมตตาขอเจริญรอยตามพยุคลบาทไปทุกหนทุกแห่งจะทรงเป็นเงาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าการข้างหน้านั้นจะทรงมีความทุกข์หรือสุขอย่างไรก็ตามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายทั้งบทบาทของการเป็นพระมารดาของพระราชโอรสและพระธิดาทั้งสี่พระองค์ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดซึ่งทรงปฏิบัติได้เป็นที่พอพระราชหฤทัยจึงโปรดเกล้าให้เฉลิมพระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเป็นพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยพระราชภารกิจและพระราชกรณียกิจโดยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในที่ต่างๆทั่วประเทศทำให้ทรงรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนของพระองค์ซึ่งในที่สุดนำไปสู่โครงการช่วยเหลือราษฎรจนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำรินับพันโครงการและโครงการศิลปาชีพขึ้นในส่วนราชการต่างประเทศก็ได้ตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อปี2503ทรงเป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศอย่างมากและต่างประทับใจที่ทรงมีพระบุคลิกภาพและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งตลอดพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าจึงทรงเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถมาจนถึงทุกวันนี้ดังที่เคยพระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรที่ฉันจะมานั่งคิดว่าฉันจะมีชีวิตอย่างไรถ้าฉันไม่ได้เป็นพระราชินีประเทศไทยฉันเป็นผู้ช่วยสามีมาหลายปีแล้วและฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุทิศชีวิตให้แก่งานนี้ตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน